นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมส่วนใหญ่เป็นตระกูลหรือสายพันธุ์ Grade 2ที่มีอาการไม่รุนแรงและมี8สายพันธุ์ย่อยด้วยกันซึ่งผู้ป่วยในไทยพบเป็นสายพันธุ์ย่อย C1 มากที่สุดซึ่งก็เป็นสายพันธุ์หลักอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ C1 มีการแพร่เชื้อที่ไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตต่ำทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเตรียมพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษลิงในการดูแลประชาชนแล้วโดยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพียงวันเดียวภายหลังจากการพบการระบาดที่คองโกและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนออกนอกทวีปแอฟริกา